สวัสดีครับเราขอรบกวนรายการของท่านเพื่อนำเสนอข่าวพิเศษนี้เมื่อไม่นานมีการปะทุรั้งอยู่ในภูเขาไฟคัมเบรเวฮาที่เกาะคานารีลาพาวมานี่เป็นครั้งแรกที่เกิดการปะทุตั้งแต่ปี2021และทำให้เกาะนี้เสียหายเป็นอย่างมากซึ่งผลกระทบทำให้คนท้องถิ่นนั้นถูกย้ายไปและสร้างความสับสนวุ่นวายในท่าอากาศยานของเกาะเมื่อเครื่องบินโดยสารที่กำลังบินไปมาดริดพบกับเมฆฝุ่นขนาดใหญ่ทำให้ต้องมีการลงจอดกระทันหันซึ่งเป็นไปได้ยากและลำบากมากยังไม่ทราบถึงความรุนแรงของความเสียหายการดำเนินการกู้ภัยนั้นกำลังดำเนินการอยู่มีรายงานยืนยันว่ามีผู้โดยสารถูกนำไปส่งโรงพยาบาลท้องถิ่นขณะนี้ยังไม่มีข้อมูลทางการจากเจ้าหน้าที่สเปนเกี่ยวกับจำนวนผู้เสียชีวิตหรือบาดเจ็บแต่เราคาดว่าจะได้รับข้อมูลเพิ่มเติมในชั่วโมงถัดไปยังไม่ทราบสัญชาติของผู้โดยสารแต่เราได้รับข้อมูลว่าอาจจะมีนักท่องเที่ยวหลายชาติอยู่ในจำนวนผู้เสียชีวิตอีกด้วยการบินทางอากาศทั้งหมดขาเข้าและออกจากเกาะถูกระงับตามคำแถลงจากเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นตอนนี้เรือเป็นวิธีเดียวสำหรับการดำเนินการออกจากเกาะขณะนี้เราอยู่ที่มาดริดเพื่อรับข้อมูลล่าสุดจากผู้สื่อข่าวของเรา